สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชูชูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเครื่องเพิ่งแลนเมื่อกี้เลยอยู่บ้านแล้วครับผมโอ้ดูเลยเดือดแบบโทรมากไงบ้างดูเหมือนไม่ได้นอนนอนแต่ว่าตื่นเช้าไปสวดมนต์2 วันติดก็คือไม่ได้นอนนั่นแหละ ไปสวดมนต์เลยอยู่วัดมาครับผมเชิญเชิญสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดสดีีตอน6 โมงเย็นได้ไหมครับทุกคนว้าวตื่นที 3ปลาสดประมาณใส่ปิ้งสดประมาณตี 4ตี 5แต่ผมไม่ได้ตื่นนะผมตื่นไม่ไหวผมตื่น6 โมงตี 5 6 โมงตี 5 ครึ่ง6 โมงประมาณนี้ครับตี 4 ตี 3ไม่ไหวจริงๆหรอกช่วงวีคที่ผ่านมาคือหนักแล้วนี่ก็หนักอีกนะครับถือว่าได้ฝึกจิตใจแล้วผมก็ Happy Birthday Boss Thank you ขอบคุณนะครับอยู่ตัดผมเหรอหืมตัดผมมาเหรอทำไมมาดูสั้นถามจริงใส่หมวกออกมาเปล่าถามจริงว่าจำไม่ได้หรอที่ไปถ่ายวันนั้น The Boy Fitting ก็ตัดแล้วหรอมันดูสั้นลงกว่าเดิมอะไม่ได้ตัดเพิ่มยาวเท่าวันนั้นแหละโอ้ยไม่ตาเป็นเหมือนใส่คอนแทคสีเลยตัดโตง่วงมากกว่านี้นอนน้อยมากวันนี้ไปซ้อมเต้นแต่เช้าอ่ะตื่นเช้าเกินไปไหนครับอื่นไปไหนครับไปซ้อมเต้นครับผมตอนนี้ เดี๋ยวไปธุระต่อครับผมตุลาอะไรอ่ะไปด้วยได้ป่ะมาดิพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปกันตั้งแต่กี่โมงไม่อุ้ยไม่บอกดีกว่าโอ้พรุ่งนี้เช้ามากเช้าเหมือนกันแต่เด็กคืออย่างนี้แหละร่างกายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีไอติมแจกด้วยจากบอสโนอื่นนะครับทั้งหมด200เสิร์ฟใช่แล้วครับผมสามารถถ่ายลงแท็กนะได้นะครับผมไปเล่นแท็กได้นะพรุ่งนี้มีไอติมทั้ง200เสิร์ฟขอร้องเสิร์ฟละ1คนนะโอเคไหมครับที่รักอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โซมมากเลยอ่ะคือเพิ่งรู้ว่าการไปวัดกลับมาคือโซมขนาดนี้เพราะมันไม่ได้นอนเนาะตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าแล้วก็บินนะครับผมไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นะทุกคนเดี๋ยวไฟมันไม่สว่าง
บอสทำไงให้อื่นเลิกดึงผมเส้นผมครับอื่นจะไม่ดึงผมดึงผมเพราะว่ามันแข็งโป๊กเลยเหงื่อเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวดึงเป็นเพื่อน เขาให้บอกให้เลิกดึงดึงเป็นเพื่อนอะไรไปปฏิบัติธรรมกี่วันครับไปทั้งหมดจริงๆเข้าวัดทานแค่2 วันครับมันแรกไปถึงมืดเลยก็คือเลิกเดินทางวันนั้นทำอะไรวันนั้นถ่ายอ๋อไปถ่ายงานเลิกปุ๊บก็บินไปอีกวันก็คือตื่น5เลยซัดเลย โหดอยู่เหมือนกันรอดูเด็กการเวลานะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับพรุ่งนี้ใช่แล้ววันเรนาี้น่จาจะะสลบเหมือบวันนี้เป็นกลับมาเป็นบอสโนอื่นนะครับคิดถึงกันไหม3 ปีที่ผ่านมาใช่แล้วคิดถึงกันไหมครับเอ้ยอย่าฉันคิดถึงคุณบอสและโนอุลชุนชุนนี่อันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนถ้าสมมติว่าเลือกมีพลังวิเศษได้1 อย่างอยากมีอ๋พอลังอัวนินีเ้ศผษมตอบไปแล้วครั้งที่แล้วเอาหรอเอาใช่คอนเทนต์ซ้ำเหรอเนี่ยใช่ผมตอบไปแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นถ้าเลือกได้ว่าอะไรดีพลังวิเศษไปแล้วหรออันนี้ไม่ได้น่าจะกดซาวสักหน่อยตะดึงตะดึงคุณซ้อมหนักไหมเนี่ยสุดสุดอืมนี่เดี๋ยวต้องเต้นให้ดูนะพวกเนี้ยสักหนึ่งได้เลยแอโรบิกอะได้อยู่แอโรบิกอีกแล้วแอโรบิกสิหัวเม่งมากเลยขอบคุณครับนะโอ้โหหน้าสดไม่ได้เลยวันนี้คือแบบเหนื่อยมากอ่ะไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมนี้นานแบบมากแล้ววันนี้ก็คือฟูซิสเต็มมากล้าเหมือนกันแต่สภาพจิตใจครับฟูลฟิลมากนะฮะเอ้ยไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนไปแล้วแฮปปี้เบิร์ธเแดฮปย์ปีก้่อนเลยแล้วก็บอกไปว่าเดี๋ยวจะไปพูดต่อหน้าไงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนเอเต้อย่าร้องให้ฟังคุณด้วยฟังเลคยรแฮัปปี้บเบเพิ่ิงรจ์ะธเป็นมันน้องใช่ไหมไม่ได้ชวนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอ้แฮปโอป้ี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอ้โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอู้อู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต่อหน้าขันแล้ววะเปิดคอร์ดสิครับจะเล่นเพลงอะไรลูกอมดึง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 อะไรนะได้ไอ้คุณเล่นเพลงนี้เป็นนี่ใช่ใช่เป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยครับอันนั้นดูก่อนนะลืมแล้วอ่ะ
เอาไปให้ฟังดีกว่าความร้ายกันเฮ้ยมาตั้งแต่เริ่มเลยฮะป่ะเดี๋ยวนี้ร้องเพลงให้ฟังนะป่ะแต่ก่อนจะร้องเพลงนั่นแหละก็ยังเป็นคำถามเดิมว่าถ้ามีพลังพิเศษอยากมีพลังอะไรนี่ตอบไปแล้วอยากรู้ตอบอีกขอแล้วนี่อีกรอบหนึ่งขอคำตอบอีกรอบหนึ่งพลังพิเศษเหรอเป็นตอบแบบใหม่แล้วกันเป็นอ่านใจแล้วกันอ่านใจใจจริงจริงทำไมถึงต้องอ่านใจจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรามั้งแล้วทุกวันนี้ไม่อ่านใจหรออ่านได้อยู่เก่งนี่ของผมล่ะครับของผมน่าจะเป็นพลังแห่งจะเสกให้เธอมาเป็นมายบูทาคิโอคานันบุอะโดโดโดโลฟยูโลฟยูจะเสกที่มายบูแม่งเกิดคิดมาต่อมากเลยก็จริงจริงอ๋อนึกออกแล้วถ้าสมมติเลือกมีพลังพิเศษอีกอย่างใช่ไหมรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปในโลกคู่ขนานหรือว่าอดีตและอนาคตได้ที่ว่าพาราเลเวลที่แบบว่าถ้าสมมติว่าสมมติเราสามารถไปในอนาคตหรือไปในโลกคู่ขนานได้เราจะสามารถได้เจออะไรบางอย่างที่ในโลกนี้มันไม่มีแล้วเราสามารถนำอันนั้นกลับมาใช้ในโลกนี้ซึ่งอะไรบางอย่างที่โลกนี้ยังไม่ได้คิดค้นแต่ว่าอีกโลกหนึ่งคิดค้นแล้วเราเอากลับมาเราจะเป็นเจ้าแรกของโลกเราก็จะรวยอื้อซ่าไปเลยใช่ไหมหรือถ้าเรารู้อนาคตได้อย่างเงี้ยเราจะสมมติเรารู้ว่าเดือนนะออกเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีใช่ไหมดีรู้สึกว่าถ้าผมมีพลังพิเศษอ่ะพลังพิเศษอะไรดีนี่ว่าไม่มีพลังวิเศษไหนดีแบบทำไม่มีความรู้แล้วทำให้มีความสุขอีกหนึ่งอย่างเลยคือโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะทำมาเลยเรียกดีกว่าสวิตช์ปิดเปิดความรู้สึกแล้วกันถ้ามีพลังวิเศษเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยน่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะมีความสุขก็ได้หรือจะทุกข์ใจก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ดีก็ได้หรือจะโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีพลังวิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเสกให้ความรู้สึกนั้นหายไปหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีดีต่อการใช้ชีวิตมากจริงประมาณคิดว่าเจออะไรที่ไม่ชอบก็กดปิดไฟปั๊บเหมือนสวิตช์ไฟแต่ถ้ามีพลังวิเศษจริงๆเหรอก็ประมาณนั้นแหละครับมาฟังเพลงก่อนแล้วลงไปกี่โมงเนี่ยเราไม่ให้ฟังก่อนนะเฮ้ยเราไปชวนทุกคนไปพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าพรุ่งนี้วันที่8นะครับใช่พรุ่งนี้คือวันอะไรพรุ่งนี้บวงสรวงนะพรุ่งนี้บวงสรวงนะครับ
ใช่แลซ้ีวรีส์นะครับผมใชม่าซกีันรีส์ของพวกเราเยในอะรอบนะ2-3 ปีเลยนะมากันเยอะๆนะครับผมใช่แล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะเป็นแสงไฟรอกอดกันและมองไปบนฟ้าในสุดหัวใจสุดสายตามีแค่เราดวงฉันลงลอยมองความรักให้กันก็คงมีที่คอยกันมาเพื่อฉันหัวฉันจะหนีไปมีแต่เธอฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะร้ายร้ายฉันก็รู้ใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้กอดเธอด้วยรักรักเธอที่ใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นเธอจะรู้ไหมทุกคำมันผ่านออกมาจากหัวใจจะลอยกับฟ้าท่ามกลางดาวจะไม่มีคนเข้าไปดังกายเพลงนี้เป็นเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมฉันอยากจะดูแลเธอใจนี้ตลอดเอ้ยดี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 เจ๋ง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 ท่อนนี้เนี่ยอะไรนะที่เราว่าตัวให้โลกสลายหายไปกับเธอเห็นเนี่ยท่อนเนี่ยน่ารักมากเลยชอบไหนเป็นเพลงที่แบบเมื่อก่อนฟังบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้อะไรดีเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมีอะไรอยากรู้ไหมครับมีอะไรอยากคุยกับผมไหมมีอะไรอยากคุยกับพวกเราไหมครับพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดี3,000พรุ่งนี้อย่ามาหาจังมาสิครับทานข้าวยังไม่ได้ทานข้าวเลยกินอะไรนี่อาจจะสั่งสเต็กกับสลัดมากินเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าบวมโอเคตกไหมครับไม่ตกแล้วครับผม200ไม่พอพ่อไป500 คนถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึง500 คนนะจริงจะรอดูถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึง500 คนนะถ้าไอติมเหลือนะเราจะกินกันเองใช่เราจะกินกันคนละ20 แท่งกินคนเดียวนะ20 แท่งน่ะ20 ถ้วยพรุ่งนี้ติดงานนะจริงเหรออ๋อมันตรงกับวันจันทร์นี่นะไม่เป็นไรครับอาทิตย์สะดวกแล้วกันใช่เออพรุ่งนี้มันตรงกับวันจันทร์ด้วยเข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นวันทำงานเนาะกินอะไรอ่ะลูก
เรียบร้อยเกลี้ยงโอ้ยเขาบอกอยู่หมูกระทะแล้วนะเฮียชัยรับรองว่าอร่อยหมายถึงหมูกระทะครับขอเพลงไหนครับอยากฟังเพลงอะไรครับผมขอเพลงไงดีเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานไปนี่มานี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกเตาทุกโต๊ะนะอะไรนะเขาบอกว่าเฮียชัยต้องยกเตาได้ดทีุกโต๊ะนะได้เลยได้เลยทุกคนเห็นโปสเตอร์ไหมกล้ามแขนเฮียชัยนี่บิ้วมาเพื่อยกเตาให้ทุกคนเลยนะชุนชุนผีแล้วเปล่าอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างตรงขาเดี๋ยววันที่18ให้เงินนะได้เลยค่ะอาจจะกันเยอะนะครับรักแรกพบหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมว่ารขี้เกียจขับรถไปมากรถติดแน่เลยไปไหนอ่ะวันนี้ไม่นั่งรถตู้หรอวันนี้ไม่นั่งรถตู้วันนี้เป็น day off ของพี่คนขับให้เขาพักผ่อนครับผมวันอาทิตย์ใช่รักหนึ่งพบเดี๋ยวฉันจะไปแถวเมืองเพราะว่ามีใช่มีบางคนเขาจะลากฉันไปเก็บโปรเจกต์เธอหืมใครคุณครูเหรอสามวันสามวันจะไปให้ได้เลยจะเก็บโปรเจกต์แต่ว่าพอดีว่าแถวนั้นฉันไม่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเขาจะไปฉันก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าฉันก็มีโปรเจกต์ที่ฉันต้องไปเก็บเหมือนกันฉันเคยมาพบเธอแล้วดวงใจเดือดร้อนจนทรมานร่างกระดอนให้แม่มอสักก่อนครั้งที่นั้นฉันรักเธอจริงรักแรกของแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ครั้งที่ฉันเป็นใจคนเดิมหัวใจรู้สึกเองชัดเจนมันจะรู้สึกเก็บคำทิ้งใจฝันไปได้พ
holding coach watching เก่งมากเก่งมากฉันอยากอันเดอร์คัตอยากอันเดอร์คัตมากเลยผู้กันอันเดอร์คัตได้ไหมแบบติดกันต้องไว้หน้าเนื้อหัวหน้าผากหน้าม้าแบบว่าแบบปื๊ดอย่างเงี้ยเผื่อวันหยุดจะได้แบบว่าเสยขึ้นเลยหรือปัดผมเอาไงผู้กันก็ไว้หน้าม้าแบบนี้จริงใจเปิดไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริงคุณจะได้เห็นหน้ามาน้องปูไหมไม่ได้เห็นนะครับผมน่าจะตัดช่วงเปิดกล้องเลยครับมีเติมไม่ติดโอเคครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะใช่พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมงานบวงสรวง The Boy Next World คนละการเวลานะครับใครยังไม่แลกฟอร์ไปแลกกันได้ใช่เล่นแท็กกันอยู่ฝากด้วยนะครับผมไม่ได้ฟอร์นะครับเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับเราเอินไปเป็นไหนนะไปเก็บโปรเจกต์ไปทำเวลานอนส่วนผมขอใช่แล้วทานข้าวแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้6 โมงก็คือง่วงมากแล้วนะครับจริงครับอยู่ดี6 โมงง่วงมากอ่ะไม่เคยเป็นนี้เลยเดี๋ยวนี้คือแบบง่วงอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย see you นะบ๊ายบายเอาร่มมาด้วยเอาพัดลมตัวเล็กๆมาด้วยนะใช่เดี๋ยวร้อนอย่าดมมันร้อนนะจ๊ะใช่แล้วก็จิบน้ำบ่อยๆด้วยเป็นของนะครับเดินทางมาปลอดภัยนะครับผมอ้อขอให้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกครับจบข่าวบ๊ายบายบ๊ายบาย